หลังจากสรยุทธ์สุทัศนจินดาและพิชยทานจันพุทธหรือไบท์สองผู้ประกาศข่าวรายการชื่อดังได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางซึ่งทั้งคู่โดยเฉพาะสรยุทธ์ได้รายงานข่าวประเด็นต่างๆอย่างดุเดือดทำเอาแฟนๆรายการเป็นห่วงโดยสรยุทธ์กล่าวว่ามีคนบอกว่าวันนี้พี่ยุทธขึ้นเวลาใครมาบอกผมอย่างนู้นอย่างนี้รู้หรือเปล่าผมนี่โคตรชอบเลยอยากสวนจริงๆตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงๆกูฟาดหมดคือจะมาทำให้เกรงกลัวเกรงใจไม่มีรายการช่อง3ทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินทองก็มีแล้วมีโลกส่วนตัวแบบนี้โคตรสนุกเลยมาเลยจริงๆเป็นความบันเทิงของชีวิตในช่วงบ้านปลายและเป็นการเยียวยาจิตใจที่สูญเสียลำดวนสุนัขของผมไปทั้งนี้สรยุทธยังบอกด้วยว่าวันข้างหน้าอาจจะมีรายการด่ากันสักนิดจะมีรายการที่เอาความเห็นกวนทีนมาซัดกันตรงๆจะเป็นรายการรูปแบบใหม่อาจารย์วีระธีรพัฒน์พิธีกรและนักจัดรายการชื่อดังเคยทำไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผม